็คือเป็นตัวเลขที่สามารถบอกเราได้ว่าเราจำเป็นที่ต้องเตรียมงบประมาณเพื่อปรับปรุงบริเวณใดบ้างขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็2ดาวมียอดละ 12.5 นะคะ3ดาวมี 3.5 ไม่ได้มาแค่ตัวเลขที่ท่านต้องไปหาอีกนะคะสามารถบอกได้ว่าอีกเรารับแต่สิ่งที่ไหนบ้างนะคะก็จะสามารถลงไปในส่วนของสายทางยกตัวอย่างเช่นชบ1032ก็ลงไปได้เลยว่าสายทางใดนะคะและสายทางนั้นอยู่บริเวณใดก็สามารถคลิกเข้าไปในสายทางนะคะท่านจะรู้องค์ประกอบทั้งหมดว่ายังขาดอะไรบ้างนะคะก็จะสามารถทราบทั้งรายละเอียดของ1ดาว2ดาวและ3ดาวในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละสายทางที่เป็นองค์ประกอบของการประเมินในแต่ละดาวนั้นๆนะคะใดนะคะแล้วก็งบประมาณคือต่อชิ้นกี่บาทนะคะและสามารถบอกได้ว่าติดตั้งป้ายทางโค้งนะคะหรือติดตั้งหลักนำทางเพิ่มเติมเนื่องจากว่าสายทางดังกล่าวยังขาดอุปกรณ์เหล่านี้นะคะระบบจะสามารถแนะนำได้ว่าติดตั้งนะตำแหน่งใดนะคะมีกี่ชุดกี่จำนวนเท่าไหร่คูณออกมาเป็นงบประมาณเท่าไหร่นะคะดังนั้นในสายทางยกตัวอย่างเช่นชบ1008นะคะที่กิโลเมตร1+300เนี่ยเป็นลักษณะของลบฟิตแบ็กเคิร์ฟนะคะดังนั้นก็จะมีความเสี่ยงที่จำเป็นที่ต้องใช้ชุดอุปกรณ์เหล่านี้เบื้องต้นหากท่านเห็นด้วยกับข้อมูลหรือปรับปรุงอย่างไรท่านก็สามารถยืนยันในการแก้ไขได้ทันทีนะคะ